بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد في كان كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติความโปรดปรานความเมตตาจากอิอลลัซสุบฮานวตาตลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับอันัมดลินละกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการบรรยายที่สถาบันดุนยาอะคาเดมี่นะครับก็ได้รับทราบนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่8ปดัมดลินละนะครับขอดูอาต่อพระองค์อัลลัซสุบฮานวตาตลาให้กิจกรรมดีๆเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะดําเนินไปนะครับจนกระทั่ง พวกเราทุกคนเนี่ยได้รับในสิ่งที่เป็นความรู้ได้รับในสิ่งที่เป็นทางออกได้รับในสิ่งที่จะนำตัวของเรานั้นไปสู่สวงสวรรค์ฟฟรดเดิสนะครับของพระองค์อ l l a h s u b า a n a h u w ต t a าช่วงนี้เนี่ยหัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายให้บรรยายเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสวรรค์เยอะมากเลยนะครับต้นเดือนหน้าก็พูดถึงเรื่องสวรรค์อีกก็ฮัมดุลลล่านะครับเพราะสวรรค์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมาย ของชีวิตของมุสลิมหรือเราอาจจะบอกนะครับว่าเป็นเป้าหมายของทุกชีวิตของมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนมีความเชื่อในเรื่องของสวรรค์มีความเชื่อในเรื่องของนรกและโดยเฉพาะเราในฐานะของผู้ศรัทธานะครับสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตของพวกเราในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ก็คือการได้รับสวงสวรรค์จากพระองค์อ uh ัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลา คำพูดหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับก็คือว่ากุลฟิดุนยากะอันนะกกอรีบุญอาอาบิรุสซาบินพวกท่านทั้งหลายจงใช้ชีวิตอยู่บนหน้าโลกดุนยานี้ให้เปรียบเสมือนกับคนแปลกหน้าหรือเปรียบเสมือนกับผู้ที่เดินทางเพราะฉะนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาชีวิตของมุสลิมนะครับในโลกดุนยานี้มันไม่ใช่สถานที่ที่ถาวรสถานที่ที่เราจะ ปักหลักปักฐานอยู่อย่างตลอดไปมนุษย์ทุกคนเกิดมาบนโลกใบน,นี้ด้วยกับสภาพของคนแปลกหน้าเกิดมาก็ร้องเลยนะครับและวันที่เรากลับไปพบกับองค์ลอสุบฮานะหัวตาลาสิ่งที่เราสะสมสิ่งที่เราขวนขวายสิ่งที่เราเก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ตามเราไปนะครับในกุบดในหลุมฝังศพสิ่งที่จะห่อหุ้มตัวของเรานะครับในวันที่เราเสียชีวิตก็เพียงแค่ผ้าสีขาวสองหรือสามผืนแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกดุนยานี้ในสภาพของคนแปลกหน้าและเราอยู่ในโลกดุนยานี้นะครับเปรียบเสมือนกับคนเดินทางท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยเปรียบเทียบชีวิตของผู้ศรัทธาเอาไว้นะครับเหมือนกับคนที่เดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็พักใต้ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่นั่นก็คือดุนยา และหลังจากนั้นเขาก็เดินออกจากดุนยานะครับเพื่อที่จะเดินทางไปยังเป้าหมายที่เขาได้วางเอาไว้เพราะฉะนั้นนี่คือชีวิตของผู้ศรัทธานะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของพวกเราก็คือในเรื่องของสวงสวรรค์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพวกเรารู้หรือเปล่านะครับว่าคําศัพท์ของสวงสวรรค์เนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยใช้คําว่ายันนะ ยันนาเนี่ยเป็นคำพหะพจน์แปลว่าสวงสวรรค์คำเอกพจน์คำที่คำเอกพจน์คือคำว่ายันนะคำที่เป็นพหะพจน์นะครับของสวงสวรรค์เนี่ยก็คืออัญญานแสดงว่าสวงสวรรค์เนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่สวงสวรรค์ชั้นเดียวแต่สวงสวรรค์มีอยู่อย่างมากมายความมหัศจัรย์ของภาษาอับเนี่ยนะครับสั์คำเดียวกันเนี่ย แต่ถ้าใส่สระต่างกันหรือมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่แตกต่างกันเนี่ยความหมายก็จะออกไปอีกแนวหนึ่งทันทีเลยอย่างเช่นเราคำว่ายันนาเนี่ยยันนาแปลว่าสวรรค์ถ้ายินนุนจะแปลว่าอะไรแปลว่ายินมาจากยันนาเหมือนกันคือมาจากตัวยีมแล้วก็ตัวนูนเหมือนกันยินคือยินหรือสิ่งมีชีวิต อีกประเภทหนึ่งที่พระองค์ลอสุบฮานอวตาลาได้สร้างให้เกิดมาบนหน้าโลกใบนี้เลือกสวนไรนาเนี่ยก็เรียกว่ายันนาเหมือนกันคนที่ไม่มีสติสัพปปชัญญะภาษาอาหรับเรียกว่ายูนูนมาจากศัพท์ตัวเดียวกันคือยิมแล้วก็นูนเพราะว่าพื้นฐานของศัพ์เนี่ยนะครับ คำว่ายันนะแปลว่าสิ่งที่ถูกปกปิดเอาไว้จนไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกเลือกสวนไร่นานะครับที่มีต้นหมากรากไม้อย่างมากมายว่ายันนะเพราะเราไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในสวนนั้นได้เราเรียกสวสวรรค์ของพระองค์ลอสุบาฮานอวตาลาวายันนะเพราะเป็นสิ่งที่สายตาของมนุษย์ไม่เคยที่จะมองเห็นหรือไม่เคยที่จะสัมผัส เราเรียกคนที่ไม่มีสติปัญญาหรือคนที่สิ้นสติว่าคนมัจยานูนเพราะสติปัญญาของเขาถูกปกคุมจนไม่สามารถที่แสดงออกได้นี่คือความมหัศจรรย์นะครับของภาษาอาหรับยันนะหรือสวงสวรรค์ที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยเรามาทำความรู้จักกันนิดนึงก่อนนะครับก่อนจะไปสวงสวรรค์ที่ ที่ท to ่านนบีมูฮ <mañana> ัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมให้เราขอดุอาอนจากพระองค์อัลล์สุบฮานะฮัวตาลาให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นเรามาฟังฮะดิษบทหนึ่งนะครับของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่พูดถึงสวงสวรรค์ซาอัลลมูซาอิบนาอิมรอนรับบะฮูจัลลวะอาลาท่านนบีมูซาอะไลสัสลามนั้นนะครับได้เคยกล่าวถาม ต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลานะครับว่าอย่ารบโอ้พระผู้อิบาลของฉันมาอัดนาอัลลุนเันนติมันซิลาจันอยากที่จะให้พระองค์อัลลอฮฺสุบหฮานะฮัวตาลาเนี่ยบอกถึงชาวสวรรค์หรือระดับที่ต่ำสุดของสวงสวรรค์ของพระองค์วันนี้เราจะพูดถึงระดับที่สูงสุดเลยนะ เรียกว่าระดับอันิรดาวที่มันสูงสุดแต่วันนี้ก่อนที่เราจะไปรู้จักระดับที่สูงสุดเนี่ยเรามารู้จักระดับที่ต่ําสุดของสวงสวรรค์ที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเต,ตรียมเอาไว้ให้แก่บรรดาผู้ศรัทธากอละอั ز ز จจวัจลล์พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาก็ได้กล่าวตอบแก่ท่านนาบีมูซาท่านนาบีมูซาเนี่ยนะครับได้รับสมญานามว่าคาลีมุลลั คำว่ากะรีมุลลอคือบุคคลผู้ที่ซึ่งพระองค์อัลลอฮฺสุบฮา,า,า,านะฮฺได้ตอบโต้พูดคุยกับท่านนาบีมูซาอะลัยสลามยามูซาโอ้มูซาเอย๋ยฉันจะบอกแก่เจ้ารอจูรุนยาจีอูบาดะมาอัตขอลาอัพลุนจันนติจันนตาชายคนหนึ่งเนี่ยที่เขาได้มาถึงประตูของสวรรค์ ขณะที่ชาวสวรรค์นเนี่ยเข้าไปในที่พำนักของเขาที่พระองค์ละสุบฮานวะตาลาได้ตระเตรียมให้แก่พวกเขาฮะดิษบทนี้เนี่ยท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมกำล,กำลังบอกแก่พวกเราถึงบุคคลสุดท้ายหรือมนุษย์คนสุดท้ายที่เข้าสวรรค์ของพระองค์ละสุบฮานวะตาละอยู่ในระดับของสวรรค์ที่ต่ำที่สุดฟายุกอลุละหูชายคนนี้เนี่ยนะครับมาถึงประตูสวรรค์ ก็ถูกกล่าวถูกบอกนะครับว่าอ้ตุคูลินจจนนะจงเข้าไปสู่สวงสวรรค์เถิดเพราะท่านเป็นชาวสวรรค์ฟายยกูลุยารบชายคนนี้ก็กล่าวแก่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานะครับว่าโอ้พระผู้อวยพรของฉันไกฟาวกอดนาซาลันนาสูมานาซิลาหุมวะอะคอดูอะคอาติหิมฉันจะเข้าไปในสวรรค์ได้อย่างไรเมื่อฉัน โผล่หน้าไปดูในสวรรค์เนี่ยปรากฏว,ว่าชาวสวรรค์เนี่ยเขาก็จับจองพื้นที่ที่เป็นที่พักที่อาศัยของพวกเขาพวกเขาได้รับในสิ่งที่เป็นความดีความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาได้สัญญาและก็ตระเตรียมให้กับพวกเขาเอาไว้แล้วพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาก็ได้กล่าวแก่ชายผู้นั้นนะครับว่า,วาอามาตารอ์อโอ้บาวของฉันท่านมีจะมีความพึงพอใจหรือเปล่า อันจะกูนุและมิสลุมุลกีมาลากินมินมมลูกิดดุนยาที่ฉันจะให้เจ้าเนี่ยในสิ่งที่จะอยู่ในสวงสวรรค์เนี่ยเหมือนกับผู้ที่เป็นมาลก็คือคนที่เป็นมหากษัตริย์ที่ครอบครองความยิ่งใหญ่บนหน้าโลกดุนยานี้เจ้าจะมีความดีใจหรือเปล่าถ้าเจ้าเป็นบุคคลหนึ่งในลักษณะนั้นเนี่ยฟยกูลุลอับ บ่าวก็กล่าวแก่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลนะครับว่ารอดีตุยารบโอ้พระผู้บัญของฉันฉันมีความดีใจหากว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลจะมอบรางวัลการตอบแทนในสวงสวรรค์ให้กับฉันเนี่ยเหมือนกับบุคคลผู้ที่เป็นมหากษัตริย์ที่เขาครอบครองอาณาจักรต่างๆบนหน้าโลกดุนยานี้ฟยากูลุร,บร,รับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาลาก็กล่าวแก่ชายผู้นั้นนะครับว่า ว่าเลขา ذلك ว่ามิสหลู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 ฟะจะกูลอับฟิลข้ามิสห์พระองค์ละสุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวแก่ชายผู้นั้นนะครับว่าฉันจะให้เจ้าในสิ่งที่บุคคลผู้ที่เป็นมหากษัตริย์ได้ครอบครองเนี่ยหนึ่งเท่าสองเท่าสามเท่าแล้วก็ห้าเท่าชายคนนั้นก็กล่าวด้วยกับความดีใจนะครับว่ารอดีตุยาเราโอ้พระวิบาลของฉัน ห้าเท่าเลยเหรอที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตลาจะมอบให้แก่ฉันในวันนี้ในสวงสวรรค์ของพระองค์รอดีตุยาครับโอ้ลอสุบฮานะฮุวะตลาฉันดีใจมากเลยในวันนี้ในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตลาจะให้แก่ฉันฟาเยคูลุรับบิอัจจาวะจัลลาและพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตลาผู้ทรงยิ่งใหญ่ก็ได้กล่าวแก่ชายผู้นั้นนะครับว่าวะอัชรอตุอัมซาลิฮีมากสิ่งที่ฉันจะให้เจ้าในวันนี้ มันมากมายเป็นสิบเท่าเหมือนกับสิ่งที่ฉันได้ให้บุคคลที่เป็นมหากษัตริย์ในโลกดุนยานี้วะลกะฟีฮามะมัชตะฮัตนับซุกและสิ่งที่เจ้าจะได้รับในสวงสวรรค์ของฉันจะเป็นสิ่งที่จิตใจของเจ้านั้นมีความปรารถนาวะลดัตไอนุกและเป็นสิ่งที่สายตาของเจ้านั้นมีความปีติยินดีนั่นคือสิ่ง หรือการตอบแทนให้กับบุคคลที่เข้าเป็นคนสุดท้ายในสวงสวรรค์และเราพี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยไม่ใช่ในระดับนั้นนะครับแต่สิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้คือระดับที่มันสูงสุดของชาวสวรรค์คือระดับของฟิรดาวส์ซึ่งเป็นอาลลนยันนะเป็นระดับที่ดีที่สุดและสูงที่สุด และอยู่ตรงกลางสวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺอัลฮุอะไลฮิวะสลลัมได้บอกนะครับว่าอินนฟินยันนะจีมีอจตดดารยาในสวงสวรรค์ที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาตระเตรียมให้กับบุบคคลผู้ที่มีความอีหมา่านมีความศรัทธาต่อพระองค์เนี่ยมีทั้งหมดหนึ <Allahu Akbar. S 1> ่งร้อยชั้นอัลลอฮฺอักบัรอะดะฮัลลอฮุลิลมุยาฮิรีนฟีสบิลิก และพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาได้เตรียมมันให้กับบุคคลผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาต่อสู้เพื่อที่จะปกป้องศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาต่อสู้เพื่อที่จะให้การิมาตุลลอฮิยัลอุญยาพระดํารัสคำกล่าวของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาวะลาอิลาฮิลลอฮเนี่ยมันสูงสง่งให้กับบุคคลผู้ที่ดำรงตน ต่อสู้กับบรรดามารร้ายชัยตนต่อสู้กับบรรดาฮาวานับสูที่มันอยู่รอบๆอบตัวของเรากุลลุดารยาเตยนี่แต่ละระดับขั้นมีร้อยระดับแต่และระดับพี่น้องที่รักทั้งหลายมาบบยนาหูมากามาเบยนัสมาอีวัลอัตแต่และระดับเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าสวงสวรรค์ของพระองค์ลอสุบฮาโนวตาลาจะไม่เพียงพอ ที่จะให้เราได้อาศัยอยู่เราไม่ต้องกลัวเพราะท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮวะัลฮิวซัลลัมบอกนะครับว่าแต่ละระดับของสวรรค์เปรียบเหมือนกับระหว่างชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินสูงไหมล่ะครับพี่น้องฟากฟ้าของดุนยาเนี่ยนะครับมันสูงมากมันมีความระยะห่างที่มากมายนั่นคือระดับแต่ละระดับของสวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮวะตาลา ในบางคริสอธิบายต่อไปนะครับว่าเหมือนกับว่าแต่ละระดับเนี่ยเหมือนกับที่เรามองไปยังท้องฟ้าในค่ำคืนที่มืดมิดและเราเห็นแสงระ,ระยิบระยับของดวงดาวนั่นแหละครับคือระดับของแต่ละระดับของสวรรค์ของพระองค์ Allah s u b h a n a h ะาลาแต่ท่านนาบีมัม a มด a d s ลล l a l l a h u alaihi w บอกแก่พวกเรานะครับว่าฟาอิ س َซَ ن ْ ت ُุล ا ل ل َ เมื่อใดก็ตามที่เรายกมือวิงวอนขอดุอาจากพระองค um ์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตตาลาอัลลอฮุมะอินนีอัสอัลลุกันญันนะเราขอดุอาจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตตาลาโอ้อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตตาลาฉันขอรางวัลการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์เนี่ยเวลาที่เราขอเนี่ยฟัสอาลูอันฟิรดาวอสท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกนะครับว่าท่าน ต้องขอจากพระองค์ Allah Subhanahu Wa t a a l ให้ระดับอันฟิรดาวสเพราะอะไรฟาอินนฮูอาซอตุลญันนะเพราะระดับของฟิรดาวสเนี่ยเป็นระดับที่เอาซอต์คาว่าเอัซอต์นักอธิอาธาบายฮะดิษได้กล่าวนะครับนั่นก็หมายถึงระดับที่มันดีเลิศที่สุดระดับที่มันดีเลิศที่สุดเหมือนดังเช่นที่พระองค์ Allah Subhanahu Wa t a าลาได้ กล่าวถึงพวกเราไว้นะครับว่าว่าก็ดาลิกะจะอนนากุมอุมมตันอุมมตัววาสาตอและเราได้ให้พวกเจ้านั้นเป็นอุมมะเป็นประชาชาติวาสาตอคำว่าวาสตาตอเนี่ยแม้ว่าตามหลักของภาษาจะแปลว่าสายกลางแต่ความหมายก็คือว่าเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาให้เราเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่สุด ที่ถูกอุบัติขึ้นมาบนหน้าโลกใบนี้และประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอฮุวาตาลาได้ให้กับเรานั้นเป็นประชาชาติสุดท้ายและเป็นประชาชาติแรกประชาชิสุดท้ายที่ถูกอุบัติขึ้นมาบนหน้าโลกดุนยานี้และเป็นประชาชาติแรกที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอฮุวาตาลาดังนั้นเวลาที่เราจะขอดุอาจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอฮุวาตาลาเนี่ยนะครับ ให้เราขอด้อาอนด้วยกับสวรรค์ชันฟิรดเดส์เพราะจะเป็นสวรรค์ที่มันดีเลิศที่มันประเสริฐที่สุดวัฟเฟิก็ฮูอัรชูรห์มานและสิ่งที่จะอยู่บนสวรรค์อันฟิรดาเดส์ของที่เราขอเนี่ยนะครับก็คือบัลลังก์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาพี่น้องอยากจะรู้ไหมครับว่าบัลลังก์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยมันยิ่งใหญ่สักแค่ไหน มันมีคําศัพท์อยู่คําสัมหนึ่งคือคําว่าอันกุรซีคําว่าอันกุรซีเนี่ยใน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 คุรานเนี่ยเรียกว่าเป็นอายะอายะ,อายะกุรอายะกุรซีที่เราอ่านที่ที่ท่านนาบีมุฮัมมัดส Karl ัลลัลลอฮฺวะสัลลัมส่งเสริมให้เราอ่าน ในตอนเช้าท่านนาบีบอกว่าท่านจะได้รับความคุ้มครองจากพระองค์อัลลอสุบะฮอนุวตาลาตลอดทั้งวันในยามค่ำคืนท่านนาบีมุฮัมมัดสลลมบอกว่าท่านจะได้รับการคุ้มครองจากพระองค์อัลลอสุบะฮานุวตาลาตลอดทั้งค่ำคืนคาว่าอันกุรซีเนี่ยแปลว่าที่วางพระบาทของพระองค์อัลลอสุบะฮานุวตาลาเราอาลุสุนนะยวนจมามะเราจะเชื่อในสิ่งที่พระองค์อัลลอสุบะฮานุวตาลากล่าวเราจะเชื่อในฮะดิษที่เกี่ยวข้องกับ อัสมาพระนามและคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอฺตะลาโดยที่ไม่มีการตีความโดยที่เราไม่ใช้สปัญญาของเราไปจินตนาการเมื่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอฺตะลาพูดถึงคําว่าอันกุรซีซึ่งแปลว่าที่วางพระบาทของพระองค์เราก็เชื่อไปตามนั้นท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวะลาอิวะซัลลัมบอกนะครับว่ากุรซีของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอฺตะลานั้นเนี่ยเปรียบเสมือนกับการที่ท่านขว้าง แหวนของท่านไปท่ามกลางทะเลทรายแหวนที่เราคว้างไปท่ามกลางทะเลทรายเนี่ยลองคิดดูทะเลทรายที่มันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยแหวนก็คือโลกดุนยาของเราเนี่ยถ้าเทียบกับอันกุรซีหรือที่วางพระบาทของพระองค์ลอสบาฮานอวตาระก็เหมือนกับแหวนที่ถูกโยนไปท่ามกลางทะเลทราย และถ้าเทียบอันกุรซีกับอันอารัชหรือบัลลังของพรง AH ะองค์อ l l a h s u b า a n a h u wa t a a l ก็อยู่ในลักษณะเดียวกันเปรียบเสมือนกับแหวนที่ถูกโยนไปท่ามกลางทะเลทรายเพราะฉะนั้นบัลลังของพรง AH ะองค์อ l l a h Subhanahu wa t a a l นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลและใต้บัลลังของพรง AH ะองค์อ l l a h s u b h a n า h u wa t a a l ในวันกียามะนั่นก็คือสวรรค์อันฟิรดเดส์วะมินหู นะครับและจากสวรรค์อันฟิรเดาวนั่นเองนะครับตาฟัจรุอัลฮารุนจันนะสายน้ำสายธานต่างๆบนสวงสวรรค์เนี่ยก็จะออกมาจากสถานที่แห่งนั้นพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาดได้กล่าวไว้อันกุรอานนะคบว่ามาซลุนจ <oon> ันนจิลลีววยดันมุจกูลอุปปมาของสวงสวรรค์ ที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาได้สัญญาแก่บรรดาบุคคลผู้ที่มีความยำเกรงเราเป็นหนึ่งในบุคคลผู้ที่มีความยำเกรงเราเป็นหนึ่งในบุคคลผู้ที่มีความเชื่อมั่นในคําสัญญาของพระองค์อัลลอฮฺสุบะฮานะฮุวาตาลานั้นอันฮารุนมินมาอินกอยริอาสิน พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอวยตลาบอกนะครับว่าในสวงสวรรค์จะมีลำธารที่เกิดมาด้วยกับน้ำสะอาดที่บริสุทธิ์หลายหลายสายมินอยริอาสินนะครับโดยที่น้ำเหล่านั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรสชาติโดยที่น้ำเหล่านั้นไม่มีการเปลี่ยนแปงนนล,ปลแปงในเรื่องของสีะอันนารุมมิลบ وأنحار من لب ن ل ل ย ت غ ต ر ะะะมูฮู และมีลำธารที่พระองค์อัสถวานหัวตาลาจะให้เกิดขึ้นในสวงสวรรค์เนี่ยเป็นลำธารของน้ำนมนะครับที่น้ำนมเหล่านั้นจะมีแต่ความอร็จอร่อยที่น้ำนมเหล่านั้นที่เป็นลำธารจะไม่มีการเน่าจะไม่มีการเสียจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นรสชาติของมันจะก็จะมีความหอมหวานอร็จอร่อยวอันห้ารุมมินคอมรินลซซะ,ะติล,ลิชาริบีนและ อีกลำทานหนึ่งนะครับอีกหลายสายที่พระองค์ล้อสุบฮานะฮัวตาลาจะให้เกิดขึ้นแก่พวกเราในสวงสวรรค์คือลำทานที่มาจากที่มาจากสุรายาเมาแต่แต่ลำทานที่มาจากสุราในสวงสวรรค์จะไม่เมาพี่น้องที่รักทั้งหลายจะเป็นสุราที่มีรสชาติที่อร่อยนะครับละดินลิชาริบีนพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาบอกนะครับว่า จะเป็นสุราที่มีรสชาติที่อริดอร่อยแก่บรรดาผู้ที่ดื่มเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราถูกห้ามจากเรื่องของการดื่มสุราเราสามารถที่จะหักห้ามใจของเราได้จากการดื่มสุราในโลกดุนยานี้เพื่อที่ว่าเราจะได้ดื่มสุราจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาละที่มาเป็นทานน้ำ ที่มันจะมีความอริดอร่อยที่มันจะไม่ให้เกิดความมึนเมาใดๆแก่ชาวสวรรค์วะอันฮารุมมินอัสลิมมุซอฟฟาและทานน้ำที่สคือทานน้ำที่พระองค์ลอสุบฮานุวตราจะให้เกิดขึ้นแก่พวกเราในสวงสวรรค์เนี่ยนะครับจะมีทานน้ำที่มีต้นหลักอยู่สี่สายด้วยกันและจากสสายนี้นะครับก็จะมีการแตกออกเป็นแขนงย่อยต่างๆอย่างมากมายทานน้ำที่หนึ่ง คือทานน้ำที aw, people, ่มาจากน้ำที่มีความสะอาดบริสุทธิ์น้ำแร่ทานน้ำที่สองก็คือทานน้ำที่มาจากน้ำนมทานน้ำที่สามก็จะคือทานน้ำที่มาจากเหล้าและทานน้ำที่สี่ก็คือทานน้ำที่มาจากน้ำพึ่งบางคนมันเป็นยังไงเนี่ยทานน้ำที่มาจากน้ำนมทานน้ำที่มาจากน้ำพึ่งทานน้ำที่มาจากเหล้า สติปัญญาของเราไม่สามารถทจ,จี่จิตจ,จินตนาการไปได้มันก็เป็นไปเหมือนอย่างเช่นที่พระองค์ตรัสสุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวไว้ในอายะคุสุรอในฮะดิษกุสีของพระอ,องค์นะครับว่าอาดัตตุลีอิบาดิยาสอลหูนสิ่งที่ฉันได้ตระเตรียมไว้สําหรับปวงบ่าวผู้ที่มีความศรัทธานะครับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมาลาไอนุนรออัตเป็นสิ่งที่สายตาไม่เคยมองเห็นวลาอูดุนุนซามิอัต เป็นสิ่งที่หูไม่เคยได้ยินวลาคอตรอาลาคอนบินบัชาเป็นสิ่งที่สติปัญญาของมนุษย์นั้นไม่สามารถจิจเจตินานาการไปได้ถึงเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ัสสุบฮานูอัาลากล่าวว่าในสวงสวรรค์จะมีทานน้ำ นะครับที่มาจากน้ำพึ่งจะมีทานน้าที่มาจากน้ํานมจะมีทานน้าที่มาจากเหล้าหน้าที่ของเราหน้าที่ของผู้ศรัทธาก็คือเชื่อตามนั้นและเราหวังเราขอจากพระองค์ละสุบฮานอว์ตะลาให้เราได้มีโอกาสเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในสวงสวรรค์และเป็นบุคคลหนึ่งที่จะได้รับการดื่มจากบรรดาน้ําที่พระองค์ละสุบฮานอว์ตะลาได้ให้เกิดขึ้นนี่คือสวรรค์ของพระองค์ละสุบฮานอว์ตะลาพี่น้องที่รักทั้งหลาย แล้วสวรรค์ฟิร์ดเนี่ยหมายถึงอะไรคําว่าฟิรดาวส์เนี่ยนะครับในอายะคุรอ่านเนี่ยมันมีอยู่สองความหมายด้วยกันความหมายที่หนึ่งนะครับก็คือชื่อของบรรดาสวงสวรรค์ทั้งหมดของพระองค์ลอสุบฮานวาวะตาลาถูกเรียกว่าฟิรดาวส์ทั้งหมดเลยแสดงว่าสวรรค์ฟิรดาวส์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่สวรรค์ที่อยู่สูงสุดนะครับถ้ามองตามความหมายนี้ พระองค์า l ห a h า u b h a n a h u าลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอุลอยกะฮุมุลวาริซูนและพวกเขาเหล่านั้นคือบุคคลผู้ที่จะได้รับในสิ่งที่เป็นมรดกอัลลดีนายริซูนันฟิรดาวสและมรดกที่ว่านี้ก็คือมรดกด้วยกับสวงสวรรค์ฟิรดาวสฮุมฟีฮาคอลิดูน ที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้อาศัยอยู่ในสวรรค์ฟิรดเดาอย่างถาวรตลอดไปและอายะอีกอายะหนึ่งนะครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะวะตะลาได้กล่าวนะครับว่าอินนัลลาดีนาอามูวะอามิลุสซอลิฮัดและบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งมีอีมานมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะวะตะลาวะอามิลุสซอลิฮัดและได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดี เพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่เป็นคุณลักษณะของผู้ศรัทธาคืออะไรอีมานต่อพระองค์ละสุบฮานอวะตาละและกระทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีการนสลาฮุมจันนาตุลฟิรดาวซินูซูลาพระองค์ละสุบฮานอวะตาละบอกว่าเขาจะได้รับรางวัลการตอบแทนจากพระองค์ละสุบฮานอวะตาละด้วยกับสวรรค์ซิรเดส,สเพราะฉะนั้นจากในแยกของความหมายนี้นะครับความหมายของคําว่าสอนฟิรเดาสน,นั้น ก็คือชื่อของสวรรค์ทั้งหมดของพระองค์ Allah s u b h a n a า u Wa t a าลาเรียกว่าสวรรค์ฟิรดเดส์แต่อีกความหมายหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะเป็นความหมายที่สอดคล้องกับ h ะด i ษของท่านนาบีม u h ม m m a d s ลล l a ล l a h u alaihi w a s a ล l a ที่เราได้พูดถึงที่ท่านนาบีให้เราขอดุอาอจากพระองค์ Allah Subhanahu Wa t a าลาให้เราเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับสวรรค์ฟิรดเดิส์ของพระองค์ Allah Subhanahu Wa t a าลานั่นก็หมายถึงสวรรค์ที่อยู่ชั้นที่สูงสุด และก็สวรรค์ที่มีความดีมีความประเสริฐมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงคำว่าฟิรดาสเนี่ยมันมีสองความหมายแต่ความหมายที่เราต้องการที่จะสื่อในวันนี้และความหมายในสิ่งที่เราขอต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮวะตาละคือความหมายที่สองก็คือสวรรค์ฟิรดาดสวรรค์ที่มันสูงสุดที่เป็นที่พักที่อาศัยของเหล่าบรรดานนบีบรรดาอัมบียะของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮวะตาละ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تن, أبي تن أبو هريرة رضي الله عنه ذكرعونك و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكرعوا من خاف أدلية ومن أدلية بلغ المنزلة خيق تعاملك بتي قومي قام قروة น,นักวิชาการได้อธิบายตรงนี้เอาไว้นะครับว่าใครก็ตามที่มีความกลัวก็คือมีความกลัวต่อการลงโทษในนรกของพระองค์ลอสุบฮานอหัวทาลาใครก็ตามที่มีความกลัวอัตลลยาก็อยเขาเรีบร่งเหมือนกับเวลาที่ทําสงครามเนี่ยเวลาที่เรากลัวศัตรูนะครับเราก็จะต้องตั้งตั้งค่ายตั้งป้อม ให้มันมีความแข็งแรงเวลาที่เรากลัวว่าเราจะไม่สามารถเดินทางไปถึงที่หมายของเราในเวลาที่เรากําหนดเอาไว้เนี่ยเราก็ต้องรีบเร่งในการเดินทางแม้ว่าการเดินทางนั้นจะเป็นการเดินทางในยามค่ําคืนดังนั้นใครก็ตามที่มีความเกรงกลัวต่อการลงโทษของพระองค์ลอสุบฮานะหัวตาลาอัตเละยะคำว่าอัตละัตลยะก็คือการเดินทางในยามค่ําคืนวามันอัตเละยะบาาะกมันซิละ ใครก็ตามที่รีบเร่งในการเดินทางทั้งในยามกลางวันและในยามกลางคืนเนี่ยเขาก็จะถึงเป้าหมายเขาจะถึงบ้านเรือนของเขาผู้รู้ได้อธิบายนะครับว่ามันข้อฟันนาใครก็ตามที่เกรงกลัวนรกของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮวาตาลายัดเดฟิลอามันก็ให้เขามีความขมักขมิ้นขยันหมั่นเพียรในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดี ว่ามันจะเดิฟิลอามาลีวอซอลาอิลันยันนะและใครก็ตามที่ขยันหมั่นเพียรในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีเนี่ยวอซอลันยันนะเขาก็จะได้รับสวรรค์การตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าฟะเจลัลข้าอิฟันฟะเจลัลข้าอิฟันนารบิมันซิลตินมูซาฟิรนะครับนักวิชาการได้อธิบายนะครับว่า ท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอละลัยฮิวะสลลัมได้เปรียบเปยบุคคลผู้ที่มีความกลัวต่อการลงโทษในคุมนรกของพระองค์เนี่ยเหมือนกับบุคคลผู้ที่เดินทางอัลลาดียาคอฟูฟาอุตินมันซิลีไฟยร์ไฟยร์ทีลามุตลียันเวลาที่เขากลัว ต่อการลงโทษของพระองค์ละสุบฮานะหัวตาลาเปรียบเสมือนกับผู้ที่เดินทางที่เขารีบเร่งในการเดินทางของเขาเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายที่เขาวางเอาไว้เขาจึงเอิดออกเดินทางทั้งในยามกลางวันและในยามกลางคืนเหมือนกับว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะสลัมต้องการที่จะบอกแก่พวกเรานะครับว่าถ้าเราต้องการที่จะได้รับสวรรค์ของพระองค์ละสุบฮานะหัวตาลาให้ดุนยาเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนกับสถานที่ที่เราใช้ในการ เพราะปลูกเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวผลให้เราคิดนะครับว่าดุนยานี้เปรียบเสมือนกับสถานที่ที่พระองค์ลออสุบฮานัวตาละทดสอบแก่ตัวของพวกเราดุนยานี้เปรียบเสมือนกับสถานที่ที่พระองค์ลออสุบฮาหนัวตาละจะพิจารณาถึงการประพฤติปฏิบัติการงานของพวกเราอย่าให้พวกเราหลงและก็จมปักอยู่กับโลกดุนยาให้พวกเรามีความขมักขมิ้นต่อสู้กับบรรดาน,นับซูนะครับ อารมณ์ความรู้สึกหรือบรรดาชัยตอนที่พยายามที่จะชักจูงตัวของเราให้ออกห่างจากพระองค์ลอสุบฮานหัวทาลาตื่นขึ้นมาละหมาดในยามค่ําคืนตื่นขึ้นมาในการละหมาดซุบฮี่ในตอนเช้าตรู่ที่คนส่วนใหญ่เขานอนหลับตื่นขึ้นมาละหมาดภาคเพียนในเรื่องของการละหมาดห้าเวลาแม้ว่าเราจะทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อย สิ่งเหล่านี้เนี่ยเหมือนกับสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลตัลลออะเลฮ์วะสัลัมต้องการที่จะบอกให้พวกให้กับพวกเราเนี่ยมีความขยันหมั่นเพียรรีบเร่งในการปฏิบัติการงานต่างๆเพราะอะไรล่ะครับอัลาอินนัซินอัตัลลอฮิกอลียะเพราะสิ่งที่พระองค์สุบฮานะหัวตาลาตระเตรียมให้กับพวกเรานั้นเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดอัลาอินนัซินอัตัลลอฮินจันนะ สิ่งที่มีค่าที่ว่านี้เนี่ยนะครับก็คือสวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาอินนามาอินดัลลอฮิเฮียนยันนะสิ่งที่มีอยู่หนะ้ที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาก็คือสวงสวรรค์ของพระองค์ฟามันอาราะดฮ่าใครก็ตามที่มีความปรารถนาที่จะได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลานั้นฟาลาบุดดะลฮูมินมินัสซะยีวัตทชมีรีลิอัจริซิฟรีบิฮา เขาจะต้องขยันหมั่นเพียรเขาจะต้องอดเขาเรียกว่าอะไรนะอดเปรี้ยวไว้กินหวานเขาจะต้องหักห้ามจิตใจของเขาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะกระทําในสิ่งที่จะทําให้เขาได้รับสวรรค์ของพระองค์ All s u b h a n a ั u w a t a a าล f a j r n ล t u l l ลา i า a Latuna Lubin า m a เพราะสวรรค์ของพระองค์ All s u าน a n a h u ต a t า l ั้นจะไม่ได้รับด้วยกับความเพ้อฝัน จะไม่ได้รับด้วยกับความหวังอัลมลมแหงแหลงๆวลาบิทมันนี่วลากินบินอามลีวัจติฮาดีแต่สวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวตาตานั้นเราจะได้รับด้วยกับการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานวัจติฮาดีและในการภาคเพียร ทุ่มทุ่มที่นี่ไปได้ที่กาลยาทุกครูฮะอรหันอิลลาบิรห์มาจินลาฮิถ้อัลลและสวงสวรรค์ของพระองค์อัล a l l ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไม่ได้เข้าไปในมันด้วยกับด้วยกับการงานของเราแต่เพียงแต่เราจะได้รับสวรรค์ด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัล a l l ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านหญิงอายชาร์รอดิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวนะครับว่ากอลันนบียูซัลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าสัดดิดูสัดดิดูพวกท่านทั้งหลายจงขยันหมั่นเพียรวกอรีบูพวกท่านทั้งหลายจงกระทําในสิ่งที่พวกท่านปฏิบัติให้มันใกล้เคียงคําว่าใกล้เคียงตรงนี้คืออะไรคือสิ่งที่ใกล้เคียงกับสุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมให้ได้มากที่สุดเราเคยได้ยินคําพูดหนึ่งไหมครับว่า ขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยเช่นเดียวกันเราทำในสิ่งที่เป็นการงานเพื่อโลกอาคีรอแต่ถ้าการงานต่างๆเหล่านั้นของพวกเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับแบบฉบับของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมทำสิบปีก็ไม่ได้รับการตอบรับใดๆจากพระองค์ัลอฮสุบฮานาห์วะตาลา แต่การงานที่มันเป็นการงานที่ดีที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการขยันหมั่นเพียรและเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับแบบฉบับของท่านอบบมุมฮัมมัดสุลล,ล่านละหัวลฮิวะซัลลมัมแม้จะไม่เคยสู้หยุดเพื่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาเลยยังได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาผมจําไม่ได้นะครับว่าเคยเล่ากับพี่น้องฟังหรือเปล่านะครับถึงเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ฆ่าคนมาแล้ว9 9คน ถ้าคนมาแล้ว99คนและไปถามคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับเรียกว่าอันอาบิดคนที่ภาพเพียงคนที่ปฏิบัติในเรื่องของอิบารัแต่เพียงอย่างเดียวโดยปราศจากความรู้ว่าฉันเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับการเตาบาจากพระองค์ลอสุบฮานอวะตาลาได้รับการกลับเนื้อกลับตัวจากพระองค์ลอสุบฮานอวะตาลาหรือเปล่าข้าคนมาแล้ว99คนคนที่เป็นคนที่อาบิดแต่ไม่มีความรู้เขาก็บอกว่าโอ้ไม่มีทาง ฆ่ามาแล้ว99อัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้กับท่านอย่างเด็ดขาดกลายเป็นศพที่100เดินทางไปหาเจอคนอีกคนหนึ่งเป็นคนที่มีความรู้คนที่มีความรู้เขาก็ติดปฏิบัติในสิ่งที่เป็นาศาสนกิจด้วยกับความรู้ที่ถูกต้องของเขาไปถามคนที่มีความรู้ว่าเนี่ยฉันฆ่าคนมาแล้ว100คน100่งศพเนี่ยฉันจะมีสิทธิ์ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวตาลาหรือเปล่า ชายคนที่มีความรู้ก็พูดด้วยกับความรู้ของเขานะครับว่าไม่มีสิ่งใดที่จะขวางกั้นระหว่างความเมตตาของพระองค์หรอสุบฮาาหัวตาลากับตัวของท่านและชายคนนี้ที่มีความรู้ก็แนะนํานะครับว่าถ้าท่านยังอยู่ที่เมืองเมืองนี้ต่อเนี่ยท่านคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของท่านได้เพราะฉะนั้นเดินทางไปยังเมืองที่มีคนดีเขาอาศัยอยู่ เพราะท่านอยู่ในสภาพแบบนั้นสภาพของสังคมก็จะช่วยสนับสนุนให้ท่านกระทําในสิ่งที่เป็นความดีและชายคนนี้ก็ออกเดินทางตามคําแนะนำและเสียชีวิตระหว่างทางมาเลยคะของพระองค์ลอะสุฮานอวตาราก็ลงมาเพื่อที่จะอวิญญาณของชายคนนี้มาเลยค่ะคนแรกบ,บอกว่าชายคนนี้เนี่ยไม่เคยทําในสิ่งที่เป็นความดีเลยข่าคนมาแล้วหนึ่งร้อยคนเพราะ,ะนั้นเขาจะต้องเป็นชาวนารก เขายังไม่เคยสู้หยุดไม่เคยคก้มกราบต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบานะหัวตาลาเลยมาลกาอกท่านหนึ่งบอกนะครับว่าชายคนนี้จะต้องเป็นชาวสวรรค์เพราะอะไรเพราะวันนี้เขากลับเนื้อกลับตัวแล้วเขากาลังเดินทางไปยังเมืองเม,มืองหนึ่งที่มีคนดีอาศัยอยู่เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะฉะนั้นเขาจะ,จะ,จะต้องเป็นชาวสวรรค์พระองค์อัลลอฮฺสุบานะหัวตาลาก็ตัดสินให้กับมาลัยกาทั้งสองท่านวัดระยะทางว่าระยะทางไหนที่มันใกล้กับเมือง ที่ชายคนนี้เสียชีวิตระยะทางใกล้กับเมืองที่ชายคนนี้เดินทางออกมาหรือระยะทางใกล้กับเมืองที่ชายคนนี้ต้องการที่จะเดินทางไปถึงปรากรวัดระยะทางใกล้กับเมืองที่ชายคนนี้ต้องการที่จะเดินทางไปเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองและชายคนนี้ก็เป็นชาวสวนด้วยกับการอนุมัติของพระองค์ห l l a h ฮ u b h a n a h u w a t a h โดยที่เขาไม่เคยสูญหยุดก้มกราบใดๆต่อพระองค์อ l l a h ฮ u b h a n a h u w a t a h เพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกกับพวกเรานะครับคนที่ทําในสิ่งที่เป็นความผิด คนที่ทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์ all s า b h a n a h u w a าลาลาทักนาตูมิรอห์มะจินละอย่าได้สิ้นหวังอย่าได้ท้อแท้ในความเมตตาความโปรดปรานของพระองค์ล l l ุบ b h a n a h u w a t a าลาเพียงแต่เราตั้งใจมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองเพียงแต่เราพยายามที่จะละทิ้งนะครับในสิ่งที่นําเราออกจากพระองค์ all s u b h a n a h u w a t a าลาไปสู่การกระทําที่นําไปสู่ความใกล้ชิดต่อพระองค์ล l l ุบ b h a n a h u w a t a าลา และพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาูตะลาจะช่วยเหลือเราให้เราเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์ของพระองค์ซัดดีดูวะกอริบูเพราะฉะนั้นจงขมักคมน้นจงขยันหมั่นเพียรวะกอริบูและจงแสวงหากระทําในสิ่งที่มันสอดคล้องและใกล้เคียงกับสุนนะของท่านนาบีมมหมัมสัลลอฮุอะัลฮิวะสลัมให้ได้มากที่สุดเพราะชีวิตในดุนยาของเราเป็นชีวิตที่สั้นพี่น้อง และโดยเฉพาะชีวิตที่มีโอกาสที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีเป็นช่วงเวลาที่สั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะเมื่อเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่โอกาสมาถึงอย่าผาดวันประกันพรุ่งอย่ากล่าวนะครับว่าเดี๋ยวฉันจะทําเดี๋ยวฉันจะปฏิบัติเดี๋ยวฉันจะคําว่าเดี๋ยวเนี่ยแหละครับมันเป็นอาวุธของชัยตอนที่มันเข้ามาเพื่อที่จะดึงลูกหลานของท่านนบีอาดามให้ออกห่างจากพระองค์ Allah s u b h a n a h u w a าลาให้เป็นพักพวกของมันให้อยู่กับมันในขุมนรกของพระองค์ Allah s u b า a n a h u w a าลา เพราะฉะนั้นอย่าผัดวันประกันพรุ่งเมื่อใดก็ตามที่โอกาสเมื่อใดม ứ, เมื่อใดก็ตามที่พระองค์อสุบพะหานุวาตาลาให้เรามีเรี่ยวมีแรงให้เราสามารถปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงการงานหนึ่งการงานใดรีบที่จะทํารีบที่จะปฏิบัติก่อนที่จะไม่มีโอกาสที่จะทําในสิ่งต่างๆ,ๆเหล่านั้นฟาอินนะฮูไลยะตุคุลันจันนตะอาฮัดนอามาลูฮูท่านนบีลลัลลอฮุอะล ا ل ฮิวะ ي ัลลัมบอกนะครับว่า บุคคลหนึ่งบุคคลใดจากหมู่ของพวกท่านจะไม่ได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลลอสุบฮะนูฮฺอัตะลาด,ด้วยกับการงานของเขาก็ลัวละอันตะเราบรรดาซาบก็ได้กล่าวถามต่อท่านนาบีมูฮัมมัดสลลฺฮมนะครับแม้แต่ตัวของท่านเองกระนั้นหรือโอท่านรอซูลสล,ลลฺลฮุอะัลฮิวะสล,ลมัมท่านนาบีบอกว่าละอนานาแม้แต่ตัวของฉันเองฉันจะไม่ได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลลอสุบฮะนูฮฺอัตะลาในระดับชั้นที่สูงสุดด,ด้วยกับการงานต่างๆของฉัน อิลล์อาียะตะกำมานิอัลลอฮุมินฮูบิรฮ์มะจินเว้นแต่ด้วยกับความเมตตาจากพระองค์ Allah Subhanahu Wa Taala ว่าละมูและพวกท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าอินนะฮับบัลอะมารีอีลลอฮ์สิ่งที่เป็นการงานที่จะเป็นที่รักยิ่งนะที่พระองค์ Allah Subhanahu Wa Taala ที่จะทำให้ตัวของพวกท่านทั้งหลายนั้นได้รับสวรรค์ของพระองค์นั้นอั a วามูฮูวอินกลล คือการงานที่ทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอแม้ว่าการงานต่างๆเหล่านั้นจะเป็นการงานที่เล็กน้อยก็าตามคือการบริจาคในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอวะตาลาที่เราตั้งเจตนาว่าวันนี้เราจะบริจาคเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานอวะตาลาในทุกๆวันอาจจะเป็นวันละเพียงแค่2ี่บาท30บาทหรือห0บาทหรือหน0่งรบาทเพียงแค่การละหมาดที่เราตั้ง ั้งคำสัญญากับพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และว็ุาลาวันนี้เราจะละหมาดสุนัตในทุกๆวันเลยเวลาที่เราไปทํางานเนี่ยเราจะมีที่ของเราในที่ทํางานเราจะนันละหมาดไปจากที่บ้านและเราจะละหมาดดูฮาที่ทํางานของเราก่อนที่เราจะเริ่มงานทุกวันเลยวันละสองรอแก์เหมือนกับการที่เราตั้งเจตนานะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะใช้อัลกุรอานอยู่กับตัวของเราตลอดเวลาวันนี้ฉันจะตั้ง เจตนาที่ดีกับพระองค์ Allah s u b h a ะ a h u wa t a a ว่าในทุกวันฉันจะอ่านกุอานและจะจ,จะทำความเข้าใจกับความหมายของพระดำรัสของพระองค์ Allah Subhanahu wa t a a วันละห้าอายะในทุกวันเลยเรามีเวลาว่างตอนไหนเราทําตอนเช้าตอนกลางวันตอนกลางคืนแต่อย่างน้อยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราต้องอ่านกุอานวันอย่างน้อยห้าอายะ และเราจะเข้าใจในสิ่งที่เป็นความหมายที่พระองค์ลอสุบฮานอวตะลันต้องการที่จะโต้อตอบกับพวกเราเพราะนั่นคือการงานที่ดีการงานที่ประเสริฐการงานที่จะเป็นที่รักหนะ้าที่พระองค์ลอสุบฮานอวตะลันแม้ว่าจะเป็นการงานที่เล็กน้อยก็ตามบางคนตั้งคําถามนะครับว่าอาจารย์เอ้าในเมื่อเราไม่ได้รับสวรรค์ของจากพระองค์ลอสุบฮานอวตะลันด้วยก,การงานของเราแล้วเราจะทําการงานเราจะละหมาดเราจะถือสิโนดเราจะบริจาคไปเพื่ออะไร พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลตาลาได้กล่าวไว้ในในอันกุรอานนะครับว่าอุดโคลุนจันนะจะบิมากุนตุมจะอามาลูนพวกท่านทั้งหลายจงเข้าสู่สวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลตาลาบิมากุนตุมจะอามาลูนด้วยกับสิ่งที่เจ้าได้ประพฤติปฏิบัติขณะท,ที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้แสดงว่าอญญายะกุรอานกับฮะดิษของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮฺวะลาฮฺมันไม่ตรงกันแล้วอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่ฮะดิษของ ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอวาเลวะสซาลัมและอายะคุรอานของพระองค์อัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มีทางที่จะขัดแย้งกันนักนักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าลาต้ารุดูใบหนาฮดีสิว่าในัลอายะทิซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มีการขัดแย้งกัน ระหว่างฮะดิษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลาอิวะซัลลัมและพระดำรัสของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะวะตาเลอันนตะฟีกอลิลอามาลิวนฮิดายะต์ลิลอิคลาสฟีฮะวกอบูละฮอินนามะฮฺวิบรห์มะติลลาฮิวะฟัตลิเพราะการเตาฟีกหรือการอนุมัติให้เรากระทำในสิ่งที่เป็นการงานหนึ่งการงานใด สิ่งและสิ่งที่เป็นทางนําที่จะทําให้เรามีความประทุบใจต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาและการตอบรับจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลานั้นขึ้นอยู่กับความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาแสดงว่าการที่เราทําในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีนั่นคือการเตาฟิกนั่นคือการอนุมัติจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลา แสดงว่าฮีดายะหรือความบริสุทธิ์ใจในการกระทําการงานหนึ่งการงานใดนั่นเป็นสิ่งที่พระองค์ละสุบฮานอว์ตะละให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราแสดงว่าการที่การงานของเราจะได้รับการตอบรับหรือไม่ได้รับการตอบรับนั้นมันขึ้นอยู่กับความเมตตาของพระองค์ละสุบฮานอว์ตะละเพราะฉะนั้นอายะคุรอ่านและฮะดิษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงไม่มีการขัดแย้งกันเป็นอันขาดเรารู้จักสวรรค์ เรารู้จักฟิรเดาสสวรรค์ที่สูงสุดสวรรค์ที่มีความประเสริฐที่สุดวันนี้เราจะมารู้ถึงสิ่งที่จะเป็นสเสบียงและก็แนวทางที่จะทําให้เราได้รับสวรรค์ฟิรเดาสของพระองค์อ l l a h s u b h a n า h u w a t a าลาไม่ยากครับพี่น้องพี่น้องสามารถที่จะเปิดอั้นกุรานนะครับในสุรอ้อนมุมีนูนอายะที่หนึ่งถึงอายะที่11อนั่นคือแนวทางที่จะทําให้เราได้รับสวรรค์ฟิรเดาส จากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูาวตาตัลลาพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูาวาตาลลาเริ่มต้นในซุรอ้อนมุมินูนคำว่าอันมุมินูนแปลว่าผู้ที่มีความอ إ ي ่านมีความศรัทธาต่อพระองค์พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูาวาตาลลาเริ่มเอาไว้นะครับว่าก็ดอัฟละฮันมุมินูนผู้ที่มีความ إ ي มาน มีความศรัทธาอย่างแท้จริงต่อพระองค์ all s u b h a n ฮา u า a ะ a าลาเขาจะเป็นบุคคลผู้ที่จะประสบกับความสําเร็จสแสดงว่าความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราวางอยู่บนพื้นฐานที่สําคัญคือการอ إ ي มานการศรัทธาต่อพระองค์ all ุบ b h a n ฮา u า a ะาลาพี่น้องหันกลับไปมองดูในยุคสมัยอดีตนะครับ ชาวอาหรับในยุคสมัยของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะสลัมที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะชาวอาหรับในยุคสมัยของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะไยฮิวะสลัมที่มีความยินดีในการที่อาณาจักรเปอร์เซียและอาณาจักรโรมันเนี่ยจะมอบในสิ่งที่เป็นของมีค่าเล็กๆน้อยๆและให้พวกเขาเหล่านั้นอยู่ภายใต้อานาจสัญญาของโรมันแล้วก็เปอร์เซียชาวอาหรับที่ซึ่งไม่มีค่าใดๆในสังคมในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับ สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองจนกระทั่งนำจนกระทั่งเป็นผู้นำของโลกใบนี้ได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮัอะลยหิวสลัมเปลี่ยนแปลงหัวใจของพวกเขา,าจากการไปเชื่อไปศรัทธาต่อบ,บรรดาเจาเวิตรูปปั้นรูปเคารพไปเชื่อไปศรัทธาต่อผีสางนางไม้ ไปเชื่อไปศรัทธาต่อส I mean. ิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลามาสู่การกล่าวว่าลาอิลลาฮิลลอฮฺมุฮัมมัดุรอลุลลฺมาสู่การศรัทธาว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลานั้นเป็นพระเจ้าที่ควรแก่การอิบาะห์ควรแก่การสักการะมาสู่การศรัทธาการปฏิบัติตามคาสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดสอลลลอฮุอะลยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นกุญแจแห่งความสำเร็จก็คือคุญแจแห่ง إ ي ่านความศรัทธานั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ ถ้าเราต้องการที่จะได้รับความสําเร็จถ้าเราต้องการที่จะได้รับความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของพวกเราในดุญญนยานี้ถ้าเราต้องการที่จะได้รับสวรรค์ฟิรดาสของพระองค์ Allah Subhanahu Wa t ต a l a God อัฟลาฮันมุกมินูนกอดในภาษาอัหรับเนี่ยนะครับเมื่อนำหน้าคำนะครับนะครับกอดเมื่อนำหน้าคำที่เป็น เฟียรุนมาดีคำาว่าเฟียรุนมาดีคือกริยาที่บ่งถึงการกระทาที่ผ่านมาแล้วในอดีตจะบ่งถึงการยืนยันก็อตอัฟละฮันโมมีนูนพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวะตละาลาบอกว่าบรรดาบุคคลผู้ที่มีความศรัทธาย่อมที่จะได้รับความสำเร็จอย่างแน่นอนไอซูอิดูอัฟละหูอิดัตตตซฟูบิตินกัสซิฟาต พวกเขาจะได้รับความสําเร็จพวกเขาจะได้รับความปลอดภัยพวกเขาจะได้รับชัยชนะเมื่อพวกเขาเหล่านั้นได้มีคุณลักษณะที่พระองค์อัลาลอฮฺจะกล่าวในอายะต่อจากนี้ไปอายะต่อมาพระองค์อัลาลอฮฺได้บอกถึงคุณลักษณะของบุคคลผู้ที่มีหมา่นมีความศรัทธาที่จะรับว่าความสําเร็จนะครับอผล้ดีุมฟีอลฮหมคอชิูน คุณลักษณะคุณสมบัติแรกคือบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งเขามีความขูชัวในการละหมาดของพวกเขาบุคคลผู้ที่ซึ่งขณะที่เขายืนละหมาดเขามีความสงบนิ่งเขามีความสงบเขามีความมุ่งมั่นที่จะได้รับการตอบรับในคำวิงวอนของเขาจากพระองค์ลอสุบ s u b h a n a า u Wa t a a อันคุชชอวฟิสซาลาตี นะครับท่านอิมามฮัสซันอันบัสรีได้กล่าวนะครับว่าอันคูชูฟิสซาลาติความคูชัวความสงบนิ่งในการละหมาดอินนามยาฮซลูลิมันฟรรอกอลบาฮูลาฮาคือบุคคลผู้ที่ซึ่งหัวใจของเขานั้นมุ่งตรงต่อพระองค์ลอสุบฮานะหัวตาลาคือบุคคลผู้ที่ซึ่งหัวใจของเขานั้นมีความสงบนิ่งคือบุคคลผู้ที่ซึ่งหัวใจของเขานั้นไม่วอกแวก ไม่คิดถึงสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลาฟัสศอลาตุบิลาคุชูอินวะฮุดูรินลิลกลบการละหมาดที่ไม่มีความคูชวไม่มีความสงบนิ่งการละหมาดที่หัวใจนะครับไม่มีการมุ่งตรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตาลาการละหมาดของบุคคลผู้ที่ซึ่งเวลาที่กรากล่าวว่าอัลลอฮฺอักบัร นะครับแต่เขาคิดถึงสิ่งนั้นเขาคิดถึงสิ่งนี้และมันแปลกมากพี่น้องที่รักทั้งหลายชัยตอนเนี่ยนะครับมันไม่เคยปล่อยให้เราได้มีโอกาสที่จะอิบานะต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแม้แต่ขนาดการละหมาดแม้แต่ขนาดที่เวลาที่เราใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลามากที่สุดชัยตอนมันก็ยังเข้ามายุแย่เข้ามาทําให้เราหลงลืมนะครับจากการลําลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลา นักวิชาการได้กล่าวการละหมาดที่ไม่มีความคูชัวหรือการละหมาดที่หัวใจไม่มีความสงบนิ่งกันบานาดินและดีลารู้ฮาฟฮีเหมือนกับร่างกายที่ไม่มีจิตวิญญาณเหมือน,น,นอกับร่างกายที่ไม่มีจิตว,ญญวิญญาณเหมือนคนตายบินองร่างกายที่ไม่มีจิตวิญญาณไม่มีวิญญาณก็เหมือนกับคนตายเหมือนกับสร้างศพสถานการละหมาดของเราในลักษณะนั้นเนี่ยที่ไม่มีความคูชัวไม่มีความนอบน้อมต่อรพระองค์ลอสุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยนะครับ จะเป็นการละหมาดที่เพียงพ้นในเรื่องของฟอรดูแต่รางวัลการตอบแทนจากพระองค์ลระสุฮานาหัวตาลนั้นจะหายไปท่านนบ,บลลลีลั h ฮุอะล,ลัจริงได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนารจุลลายันซอริฟุยันซอริฟาวมากุติบะละหูอิลลาอุชรุอุชรุสลาตีคนใดคนหนึ่งในหมู่ของพวกท่านเมื่อเขาออกจากการละหมาดเวลาที่มีการละหมาดจะมา เมื่อเขาออกจากการละหมาดสิ่งที่เขาจะได้รับจากพระองค์พระสุบฮาณนหะัวตาลาอาจจะเป็นเพียงแค่หนึ่งส่วนสิบวาตุสอฮาหรือบางคนอาจจะได้เพียงแค่หนึ่งส่วนเาวาซุบูอฮาบางคนอาจจะได้เพียงแค่หนึ่งส่วนเจ็ วะซุดูซูฮาบางคนอาจจะได้เพียงแค่หนึ 6, ่งส่วนหวะคุมูซูฮาบางคนอาจจะได้เพียงแค่หนึ 5, ่งส่วนหาะรุบูอาฮาบางคนอาจจะได้เพียงแค่หนึ 4, ่งส่วนสี่วะซูลูซูวาบางคนอาจจะได้เพียงแค่หนึ่งส่วนสามวานิสฟูฮาและบางคนอาจจะได้เพียงแค่หนึ่งส่วนสองสิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะัยฮิวะสลัมกล่าวถึงความแตกต่างตรงนี้มันขึ้นอยู่กับความคูชวัวความสงบนิ่งขณะที่เรายืนละหมาดเพื่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาลาเพราะฉะนั้นประการแรก ที่จะเป็นคุณาลักษณะของผู้ศรัทธาที่จะทําให้เราได้รับสวรรค์ชั้นฟิรเดาวสคือเรื่องของความคุชั้ความสงบนุ่นในการละหมาดพี่น้องเคยตั้งข้อสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะทำไมพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮานะหัวตาลาจึงพูดถึงรางวัลการตอบแทนอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยกับการเริ่มการละหมาดเพราะการละหมาดเป็นเสาหลักของาศาสนา เพราะการละหมาดจะเป็นสิ่งที่แบ่งแยกระหว่างความเป็นผู้ศรัทธากับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์ลอสุบฮาน์นัวตาละเพราะการละหมาดจะทําให้เรานั้นใกล้ชิดกับพระองค์ลอสุบฮาน์นัวตาละเพราะการละหมาดจะเป็นเวลาที่เราขอต่อพระองค์ลอสุบฮาน์นัวตาละและดุอาของเราจะได้รับการตอบรับจากพระองค์ลอสุบฮาน์นัวตาละเพราะการละหมาดจะเป็นร่องรอยเดียวที่เหลืออยู่ จากวันที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลฮลุอะัลฮิวะสลัมอิสรอและกอมีรอดเดินทางในยามค่ำคืนและขึ้นไปรับรับบทบัญญัติการละหมาดจากพระองค์ลอสุบฮานูะตาลาการละหมาดนี้นะครับวันนี้มันหายไปจากจากวันนี้มันหายไปจากบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิม มีอยู่เพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นเองนะครับของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมที่ดํารงมั่นในเรื่องของการละหมาดเพราะฉะนั้นพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาจึงให้การละหมาดเป็นกุญแจอดอกแรกที่จะทําให้เรานั้นได้ไขสวรรค์อันฟิรดาสของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาคุณลักษณะที่สองนะครับที่เราสามารถที่กระทําได้วันละีนับุมอานิลลวิมัริดูน และบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งเขาออกห่างจากสิ่งที่ไร้สาระอะไรคือความหมายของคาว่าสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่ไร้สาระนะครับก็คือกุลลุมาลาอูฮิบุลลอห์ก็คือในสิ่งที่พระองค์สุบฮานะหัวตาลาไม่รักวลายรดอหู oh คือสิ่งที่เป็นการปฏิบัติเป็นความคิดที่พระองค์สุบฮานะหัวตาลาไม่พอพระไทย وكل تد وكل تدجين وتفريت وتفريت وكل ما أشغل أن ذكر الله فهو من الغوّي และสิ่งใดก็ตามแต่นะครับที่นำไปสู่ในเรื่องของการละเลยเพิกเฉยจากการล้ำลึกถึงพระองค์อัลลซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่ไร้สาระการที่เรานั่งอยู่กับเพื่อนของเรานะครับพูดคุยกันถึงเรื่องราวของดุนยา นะครับพูดคุยถึงเรื่องราวของการนินทาพูดคุยถึงบุคคลอื่นนั่นคือสิ่งที่ไร้สาระการที่เราอยู่กับภรรยาของเราโดยที่มมไม่มีการบอกไม่มีการเตือนในในเรื่องของความยำเกรงที่มีต่อพระองค์เราสุบฮานอวะตาลานั่นคือเวลาที่ไร้สาระการที่เราอยู่กับลูกของเราโดยที่ไม่มีการบอกไม่มีการเตือนไม่มีการพูดถึงนะครับในสิ่งที่จะทําให้ลูกของเรานั้นมีความเกรงกลัวต่อพระองค์เราสุบฮานอวะตาลานั่นคือสิ่งที่ไร้สาระ นักจิตวิทยาได้กล่าวไว้นคะครับว่าการที่บุคคลผู้ที่เป็นพ่อนั่งอยู่ท่ามกลางลูกๆของเขาโดยไม่พูดอะไรสักคำหนึ่งนั่นคือส่วนหนึ่งของการตัรบะีะคือการอบรมให้กับลูกของเขาการที่พ่อนั่งอยู่ต่อหน้าลูกโดยที่ลูกทั้งหลายกำลังมองรูปแบบการปฏิบัติของผู้ที่เป็นพ่อนั่นคือรูปแบบหนึ่งของการตรบะีะการอบรมในอิสลาม แต่ถ้าเรานั่งอยู่กับลูกของเรากับภรรยาของเรากับครอบครัวของเราแล้วเราหยิบยกในเรื่องราวที่จใจพวกเขาเหล่อนนั้นมีความเกรงกลัวต่อพระองค์อัลเจ้าสุบฮานะหัวตาลาให้พวกเขาเหล่อนนั้นมีความเข้าใจในศาสนาของพระองค์อัลเจ้าสุบฮานะหัวตาลาให้เขาเหล่านั้นมีการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นสุนนะแบบฉบับของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสันลัมนั่นคือรางวัลการตอบแทนนั่นคือสิ่งที่จะทําให้เราได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเจ้าสุบฮานะหัวตาลา นี่คือคุณลักษณะประการที่สองนะครับหลังจากที่พระองค์สุบฮานอวะตาลาพูดถึงความขุ้ชั่วในการละหมาดประการที่สองก็คือพระองค์สุบฮานอวะตาลาบอกแก่พวกเรานะครับว่าจงออกห่างจากสิ่งที่ไร้สาระท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลลัลฮุะลัยฮิวะสลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่ามินฮุสนินอิสลามินมัรตีจากส่วนหนึ่งของความดีงามของบ่าวของพระองค์สุบฮานอวะตาลานั้นตารกูฮ uh ูมาลายานี คือการละทิ้งในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเขาในดุนยาและอาครอจากส่วนหนึ่งของความดีงามของบ่าวผู้ศรัทธาต่อพระองค์ลอสุบฮานะูฮวตาลาคือการละทิ้งมาลายานีในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆแก่ตัวของเขาประการที่สามนะครับในสิ่งที่เราสามารถกระทำและ ถ้าเรากระทําเราจะได้รับรางวัลการตอบแทนได้กับสวงสวรรค์ของพระองค์ลระสุบฮานะฮัวตาลาพระองค์ลระสุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวนะครับว่าวันลดีนะฮุมลิซกาติฟาอิรูนและบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งเขาได้ใช้จ่ายเขาได้จ่ายสกาศคําว่าสกาศแปลว่าอะไรพี่น้อง อายะกุรอานอายะนี้เนี่ยนะครับได้ถูกประทานให้กับท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมขณะที่ท่านนบีเผยแผ่ศาสนาที่เมืองมักกะแต่บทบัญญัติในเรื่องของสกาดทรัพย์สินที่เรารู้กันเนี่ยเวลาที่พูดถึงคําว่าสกาดเนี่ยเราจะหมายถึงสกาดทรัพย์สินนะครับในเรื่องของการจ่ายสกาดในเรื่องของการที่เราจะต้องนําทรัพย์สินส่วนที่เกินและครบรอบปีเนี่ยไปให้กับบุคคลทั้งแปดจำพวกแต่ อายะุรานายนี้ได้ถูกประทานให้กับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวะลัยฮะสัลลัมขณะที่ท่านนาบีอยู่ที่เมืองมักกะและบทบัญญัติในเรื่องของซะกาศทรัพย์สินได้ถูกบัญญัติให้กับท่านนาบีหลังจากที่ท่านนาบีอ,อพยพไปสู่เมืองมาดีนะแสะดงว่าความหมายของคําว่าซะกาศในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะในซะกาศทรัพย์สินแต่ความหมายของซะกาศในที่นี้เนี่ยนะครับหมายถึงในเรื่องของการขัดเกลาจิตใจของพวกเรา นักวิชาการได้กล่าวไว้นะครับว่าวกติยะฮ์ตะมิลูอันจะกูนะอัลมูรอดุบิซกาติฮาฮุนาความหมายของคำว่าซสกาตที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานอวะตาลานกล่าวไว้ในอายะฮ์คุรอานอายะฮ์นี้เนี่ยซสกาตุนนัฟบคือการซักฟอกจิตใจของพวกเรามิเนชิร์กี จากเรื่องของการตั้งภาคีต่อพระองค์ลอสุบฮานอวตาลาวันดานาซีจากสิ่งที่เป็นสิ่งสุกปรกที่อยู่ในหัวใจกะเกาลิฮิตาาลาเหมือนดังเช่นที่พระองค์ลอสุบฮานอัวตาลาได้กล่าวนะครับว่ากอตอัฟละฮามันซักกาฮาความสำเร็จจะเกิดขึ้นแก่บรรดาบุคคลผู้ที่ซักฟอกจิตใจของพวกเขา ให้พ้นจากเรื่องของการตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเจ้าสุบฮานะหัวตาลาและให้พ้นจากสิ่งที่เป็นความคิดที่โสมมวอกอตคอบามันดซาหาและความวิบัติจะเกิดขึ้นแก่บรรดาบุคคลผู้ที่ปฏิบัติตามอารมณ์ไฝ่ต่ำของพวกเขาเพราะฉะนั้นความหมายที่พระองค์อัลเจ้าสุบฮานะหัวตาลากล่าวไว้ในอายานี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงในเรื่องของเราการที่เราใจสากาดในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของพวกเราแต่เพียงเดียวนะครับ แต่มันหมายรวมถึงในการซักฟอกความรู้สึกนะครับที่อยู่ในจิตใจความรู้สึกไม่ดีต่างๆนะครับที่อยู่ในจิตใจของเราการตั้งภาคีหรือการนําสิ่งดึงสิ่งใดามาเทียบเคียงกับพระองค์ Allah s u b า a u ประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายในสิ่งที่จะทําให้เรานั้นได้รับสวรรค์ฟฟรเดาจากพระองค์ลอสุบ s u b h a n ประการแรกพูดถึงเรื่องของการละหมาดความขุชัวประการที่สองนะครับ พระองค์ละสุบฮานอหูวตาลาได้พูดถึงเรื่องของการออกห่างจากสิ่งที่ไร้าสาระและประการที่สามพระองค์ละสุบฮานอหูวตาลาพูดถึงเรื่องของการซักฟอกนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นจิตใจและประการต่อมาพระองค์ละสุบฮานอหูวตาลากล่าวนะครับว่าวันละดีนะฮุมลีฟูรูจิฮิมฮาฟิรูนและบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งได้รักษาอวัยวะเพศของพวกเขา อิลลอาลาอัจวาจิหิมเอามามาละกัตไอมานุหุมเว้นแต่บรรดาบุคคลผู้ที่เป็นภรรยาของเขาและบุคคลผู้ที่อยู่ภายใต้การครอบครองของเขานะครับในยุคสมัยอดีตเนี่ยเขาจะมีค่าทาาบริวารน,นะครับข่าทาาบริวานนั้นนะครับก็เป็นที่อนุมัติให้กับบุคคลผู้ที่เป็นเจ้านายเนี่ยสามารถที่จะหลับนอนกับนางได้นะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่มีแล้วนะครับยุคปัจจุบัน บุคคลผู้ที่เราสามารถที่จะหลับนอนกับพวกนางได้ก็คือเหล่าบรรดาภรรยาของเราเท่านั้นเองนะครับฟาอินนะฮุมร้อยรูมาลูมีนนะครับฟาอินนะฮุมร้อยรูมาลูมีนและการที่เรานะครับรักษาอวัยวะเพศของพวกเรากับบุคคลผู้ที่พระองค์ลอสุบฮาหนวัวตาลาอนุมัตินั้นไม่เป็นที่น่าตําหนิแต่เพียงอย่างไม่ไม่เป็นที่น่าตําหนิดใดๆเลยดังนั้นเองนะครับ บทบัญญัติหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตลาลไได้บัญญัติให้กับบรรดาบุรุษผู้ที่มีความสามารถก็คือในเรื่องของการแต่งงานกับสตรีมากกว่าหนึ่งคนพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาได้กล่าวไว้ในอันกุรอานนะครับว่าฟังกิฮูมาตอบาลักุมมินันนิซามัซนาวะสุลาสวารุบะตรงนี้เองเนี่ยบุคคลผู้ที่ไม่เข้าใจในบทบัญญัติของาศาสนาอิสลามก็บอกนะครับว่านี่ไงอิสลามเนี่ยกดขี่ต่อบรรดาสตรีอิสลามเนี่ยให้ คนที่เป็นบุรุษสามารถจะแต่งงานมากกว่ามากกว่าหนึ่งคนมีภรรยาม,มากกว่ามากกว่าหนึ่งคนมีสองคนสามคนหรือสี่คนก็ได้ตรงนี้ไม่ใช่ถ้าเราพิจารณาถึงสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานะตะลากล่าวไว้ในอันกุรอานเป็นสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานะตะลารู้ถึงสภาพของมนุษย์ฟังกีฮูมาตอบาลกุม,มินันนิซะมัซนะวัสุละสวารุบะจงแต่งงานกับสตรีที่พวกท่านทั้งหลายมีความพึงพอใจสองคนสามคนและก็สี่คน แต่พรุงอัลลรสสุบฮานูวัตลากล่าวเอาไว้นะครับว่าฟาอินข um ah ิฟตุมอัลลาตอดิลูฟาวฮิดะแต่ถ้าท่านเกรงว่าไม่สามารถที่จะให้ความยุติธรรมแก่บรรดาภรรยาของท่านได้จงมีเพียงแค่หนึ่งคนเพราะฉะนั้นอิสลามไม่ได้ปล่อยให้คนที่เป็น ผู้ชายเนี่ยนะครับมีภรรยาได้ถึงสี่คนโดยปรยาศจากเงื่อนไขอิสลาม,มวางกรอบเอาไว้เพื่อให้เกิดความสวยงามเพื่อให้เกิดความยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยยะกุรานยานี้จึงบอกนะครับว่าและบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งได้รักษาอวัยวเพศของพวกเขาเว้นแต่บรรดาภรรยาของพวกเขาและบุคคลผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของพวกเขาการที่พวกท่านทั้งหลายหลับนอนกับพวกนางจึงถือว่าไม่เป็นที่เป็นที่น่าตําหนิแต่อย่างใด ฟามานิปตะรอดังนั้นใครก็ตามแต่ที่ปฏิเสธและหันไปสแสวงหาการตอบสนองทางอารมณ์ของเขาอื่นจากนี้มีภรรยาคนแรกยังยังไม่มีภรรยาคนที่สองแต่ไปทำซินามีภรรยาสีคนแต่ยังทำซินาศาสนาอิสลามวางบทบัญญัติเอาไว้ค่อนข้างที่จะรุนแรงพี่น้องที่รักทั้งหลาย คนที่แต่งงานแล้วและไปทำศินาไปผิดประเวณีบทลงโทษของเขาก็คือการถูกคว้างด้วยกับก้อนหินจนกระัง,งเสียชีวิตเพราะอิสลามต้องการที่จะรักษาในสิ่งที่เป็นเชื้อสายเอาไว้ให้มันมีความบริสุทธิ์เพราะนั้นอิสลามจึงปฏิเสธจึงห้ามในเรื่องของการทำศินานะครับฟามานิปตะกอวารออาดาลิกาฟาูลาอิกาฮุมุลอาดุน พระองค์อัลลอฮฺสุบฮฺบฮาหัวตาลาจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าและใครก็ตามที่แสวงหาการตอบสนองทางอารมณ์ของเขาอื่นจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮฺบฮาณหัวตาลาได้อนุญาตบุคคลเหล่านี้คือบุคคลผู้ที่ละเมิดท่านนาบีมูฮัมมัดสลลฺหฮุอะัยฮิวะสลัมลลจึงได้กล่าวไว้นะครับว่ามันอัตมลีใครก็ตามที่ประกันให้กับฉัน มาใบนาและหย่หี่ระหว่างขากันไกลทั้งสองว่ามาใบนาฟาคีไดฮีและระหว่างขาทั้งสองอัตมันละคุนจันนะฉันจะประกันสวรรค์ให้กับเขาใครก็ตามนะครับที่ไม่ละเมิดในสิ่งที่บนบทบัญญัติของพระองค์อ l l a h s u b า a n a h u w a t a a l ในเรื่องของซีนาท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลหอวลยฮิวาสลัมจะประกันสวงสวรรค์ให้กับเขาและในเรื่องนี้เองก็เป็นสิ่งที่พระองค์ Allah s u b h a n a h u w a t a a l บอกว่า จะเป็นประตูจะเป็นกุญแจที่จะทาให้เรานั้นได้รับสวรรค์ชั้นฟิรดาดิส์นะครับจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวต่อไปนะครับว่าวันละดีนะฮุมลลอามานาที่หิมวะอาดีหิมรออูนและบรรดาผู้ที่สึ่งเราอยากได้สวรรค์ชั้นฟิรดาดส์นะครับเราทําในสิ่งที่มีอยู่ ดังกล่าวแล้วเนี่ยประการต่อมาและบรรดาผู้ที่ซึ่งลีอามานาติฮิมอามานะความรับผิดชอบอวะฮ์ดิฮิมคำสัญญาของพวกเขารออูลรักษาบือบุคคลผู้ที่รักษาในสิ่งที่เป็นอามานะความรับผิดชอบที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเขาและเป็นบุคคลผู้ที่รักษาในสิ่งที่เป็นคำมั่นสัญญา นั่นคือบุคคลผู้ที่จะได้รับสวรรค์ชันฟิรดเดิจากพระองค์ลอสุบฮานะฮัวตาลาอะไรคือความหมายของอามานะอะไรคือความหมายของคำว่าความรับผิดชอบท่านเชคอับดุลรห์มานอัสซาดีได้กล่าวไว้นะครับว่าฟาจามีอูมาเอายจาบัฮุลลอฮุอัลาอับดิฮิอามานะตุน <un> ทุกสิ่ง ที่พระองค์ละสุบฮานฮัวตาลาได้วางบทบัญญัติให้แก่บรรดาบ่าวของพระองค์นั้นคืออามานะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคําสอนของศาสนาในสิ่งที่เป็นการสั่งใช้ในเรื่องราวของคุณงามความดีในการห้ามปรามในการออกห่างจากสิ่งที่เป็นความชั่วนั่นคืออามานะตัวของเราก็มีอามานะที่เราจะต้องรับผิดชอบ ลูกของเราก็มีอามานะความที่เราจะต้องรับผิดชอบภรรยาของเราก็มีอามานะที่เราจะต้องรับผิดชอบสังคมรอบข้างก็มีอามานะที่เราจะต้องรับผิดชอบศาสนาของเราก็มีอามานะที่เราจะต้องรับผิดชอบและทุกอามานะทุพพกความรับผิดชอบนี้เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์ลอสุบฮานัวทาลาในวันกิยามะท่านนบบมุมฮัมมัด็อลัลลอฮุอลัลฮิวะสลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่ากุลลุกุมรออิน ทุกคนมีหน้าที่ทุกคนมีอามานะวกุลลุกุมมัสูลุนอันรออียาีและทุกอามานะทุกหน้าที่นั้นจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์ลอสุบฮานาหัวตาลาวันล,ละดีนะฮุมเลออามานาที่หิมวะอห,หิมรออนูนและบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งนะครับรักษาในสิ่งที่เขาได้รับมอบหมายและก็ในสิ่งที่เป็นคําสัญญาของพวกเขานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยการรักษาในสิ่งที่เป็นอามานะความรับผิดชอบ มันไม่ใช่เพียงแค่ความรับผิดชอบในโลกดุนยานี้เท่านั้นนะครับแต่เป็นความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นกับเราในโลกอาคีร์นะครับความรับผิดชอบในโลกดุนยามันก็จะเป็นสิ่งที่ส่งผลนะครับให้เราได้รับรางวัลการตอบแทนหรือถูกลงโทษจากพระองค์ลอสุบฮานอูอัตตาลาในวันกิยามะและประการสุดท้ายนะครับในสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานอูอัตาลาได้กล่าวถึงคุณลักษณะนะครับของบรรดาบุคคลผู้ที่ได้รับสวรรค์ชั้นฟิรเดลส์ของพระองค์ วันลดีนะฮุม阿 و โซลาวาจิฮิมยูฮาเฟตูนก็คือบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งได้รักษาในการละหมาดของพวกเขาเราจะสังเกตนะครับว่าคุณลักษณะของบรรดาบุคคลผู้ที่ศรัทธาเนี่ยพระองค์ลอสุบฮานอวะตาลาเริ่มต้นด้วยกับการละหมาดและพระองค์ลอสุบฮานอวะตาลาปิดท้ายด้วยกับการละหมาดซึ่งจะมีความแตกต่างกันนะครับ ในอายะที่สองนั้นพูดถึงความคูชั้วความสงบนิ่งในการละหมาดแต่ในอายะกุรานอายะนี้เนี่ยพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาลาให้พูดถึงในเรื่องของการรักษาในเรื่องของเวลาในการละหมาดละหมาดให้ตรงตามเวลาที่าศาสนาได้บัญญัติละหมาดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในรูปแบบการปฏิบัติที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ทำเอาไว้ละหมาด โดยที่ไม่มีการนําสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับมาสู่การตั้งภาคีต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาในการละหมาดพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนัสซาลาตะกานัตอัลันม um ุมินีนากิตาบัมมองกูตาแท้จริงการละหมาดนั้นได้ถูกบัญญัติให้แก่บรรดาบุคคลผู้ที่ศรัทธาตามเวลาที่กําหนดเอาไว้และท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวนะครับว่าซัลลูกะมารอไอตุมูนีอุซ um ัลลีพวกท่านทั้งหลาย จงละหมาดเหมือนกับที่พวกท่านทั้งหลายเห็นฉันละหมาดเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นถึงความสําคัญของการละหมาดนะครับที่พระองค์สุบฮานอวตาราได้มากล่าวไว้ในสุระนนี้ถึงสองครั้งด้วยกันและพระองค์สุบฮานอวตาราก็ปิดท้ายด้วยกับอายาที่11นะครับว่าอุลาอิกะฮุมุลวาริซูลและพวกเขาเหล่านี้คือบุคคลผู้ที่มีคุณน,นลักษณะตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นคือบุคคลผู้ที่ซึ่งนะครับจะเป็นผู้ที่ได้รับ เป็นบุคคลผู้ที่เป็นทายาตอัลลอดีนายาริซูนันฟิรดเดสที่จะได้รับการสืบทอดด้วยกับสวรรค์ชั้นฟิรดเดส์นะครับจากพระองค์ลระสุบฮานวะตาลหุมฟีฮาคอลีดูนและเขาจะพำนักอยู่ในสวรรค์ชั้นฟิร์เดออย่างถาวรตลอดไปเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสวรรค์เป็นสิ่งที่เป็นความปรารถนาของพวกเราทุกคน สวรรค์เป็นสิ่งที่พระองค์สุบฮานะหัวตาลาเตรียมเอาไว้สําหรับบ่าวผู้ที่มีความอีหม่านมีความศรัทธาตระวงสวรรค์เป็นสิ่งที่พระองค์สุบฮานะหัวตาลาไม่ได้ห้ามบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์คนใดเลยเว้นแต่บุคคลนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่พระองค์สุบฮานะหัวตาลาได้วางเอาไว้สวรรค์เป็นสิ่งที่มีค่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการที่จะได้รับในสิ่งที่มีค่าเราจะต้องมีการขยันหมั่นเพียรแล้วก็ภาคเพียร และก็เตบาบ้าตัวนะครับในสิ่งที่เป็นความผิดที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราอย่าได้จมปลักอยู่กับเรื่องของดุนยาเพราะดุนยาเป็นเพียงแค่ทางผ่านชีวิตของเราในดุนยานี้เป็นเพียงแค่ชีวิตของคนที่เดินทางรางวัลการตอบแทนหรือสิ่งที่เรามุ่งหวังจากพระองค์ Allah s u b h a า a h u w a t a าล a คือสวรรค์ชั้นฟิรดาดิลและการได้มานด้วยกับสวรรค์ชันฟิรดาดิไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากจนจนเราไม่สามารถที่กระทําได้ถ้าเราพิจารณา,าจากอัลกุรอาน เป็นสิ่งที่เราทํากันอยู่แล้วในเร hai, right ne ื่องของการละหมาดในเรื่องของการจ่ายอากาศในเรื่องของการซักฟอกตัวเราเองในเรื่องของการออกห่างจากสิ่งที่ไร้สาระในเรื่องของการรักษาอวัยวเพศของพวกเราในเรื่องของการกระทําในสิ่งที่จะทําให้เรานั้นใกล้ชิดกับรองค์อัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาลาสวรรค์องค์อัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาลาเตรียมไว้สำหรับพวกเราวันนี้เรามีสถานที่ที่อยู่ในสวรรค์ของรองค์อัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาลาแล้ววันนี้เรามีเป้าหมายแล้ว พียงแต่ว่าวันนี้เราจะเดินไปสู่เป้าหมายที่เราวางเอาไว้ได้กับด้วยกับรูปแบบวิธีการใดคือสิ่งที่ท้าทายตัวของเราขณะที่เรามีชีวิตอ,อยู่ในโลกดุนยานี้ครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยกันในวันนี้หวังเหลือเกินนะครับว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นแรงผลักดันเป็นแรงกระตุ้นให้พี่น้องเนี่ยนะครับสามารถที่จะบรรลุไปถึงสวรรค์ชั้นฟิรเดาสนะครับที่พระองค์ลอสุบฮานะหัวตาลสัญญาไว้กับพวกเรานะครับคงจะจากลา พี่น้องนะครับในวันนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้วะสัลลัลลอฮุวะลาอฺนบีนนมุฮัมมัดวะลาอาลิฮิวะซาบีอฺจะมาอีกครับถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวทำสิ่งที่ไร้าสาระและตักเตือนจนเหนื่อยแล้วไม่ฟังเราจะได้ไปเจอกันที่สวรรค์ไหมคะบิสมิลลาฮิอัลลอฮิละวะซัลลัลลาตุวะซัลลมอัลลอราะซูลิลาลา สิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นความเมตตาของพระองค์า l l a h า u b าน n a h u w a าาลาที่มีต่อบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมก็คือใครก็ตามแต่มันก็ลาลาอิลาฮิลลอฮที่กล่าวว่าลาอิลาฮิลลอฮเนี่ยดาคอลันจันนะท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุเลัลลัมบอกว่าเขาจะเข้าสวรรค์นั่นก็หมายถึงว่าบุคคลผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาแม้ว่าชีวิตของเขาในดุนยานี้เนี่ย ขาอาจจะทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเขาอาจจะละเมิดในสิ่งที่เป็นสิทธิที่จะต้องปฏิบัติต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาในวันกิยามะนะครับตาช่งความชั่วของเขามากกว่าความดีและเขาถูกลงโทษจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาแต่ด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเมื่อเขาถูกลงโทษนะครับในการกําหนดของบาปที่เขาได้กระทําเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์เพียงแต่ว่าสวรรค์มันมี100ระดับ เขาจะอยู่ร่วมกับเราในสวรรค์ชั้นเดียวกันหรือเปล่าตรงนี้ก็วัลลอหัวอาลัลนะครับแต่อย่างน้อยๆก็เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเราทาในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยเราอย่าทาเพียงแค่คนเดียวในส ah ุรออนอัสุรนะครับเราอ่านหยุดเสมอหลายคนท่องจานะครับอวตาร์ซอบินฮัก จงช่วยเหลือจงตักเตือนกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรมเราอย่าดีเพียงแค่คนเดียวเราควรที่จะคนในครอบครัวของเราคนที่อยู่ในสังคมของเราคนที่เป็นที่รักของเราเนี่ยเป็นคนดีด้วยนะครับจงตักเตือนกันจงช่วยเหลือกันจงสนับสนุนซึ่งกันและกันบางครั้งเนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่ฟังในสิ่งที่เราเตือนในสิ่งที่เราบอกในช่วงแรก แต่เราอย่าท้อถอยเราอย่าท้อแท้ให้เราขอดูอาจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลานะครับให้เขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมีตัวอย่างอย่างมากมายนะครับในบุคคลเนี่ยที่บางคําพูดนะครับที่เราพูดออกไปเนี่ยนะครับทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองได้เพราะฉะนั้นอย่าอย่าไดออ้อย่าได้ท้อแท้นะครับในการที่ มีเวลาที่เราพูดกับคนคนหนึ่งแล้วเขาไม่เชื่อไม่ฟังเนี่ยเราอยา่าไม่ไม่ต้องไปสนใจมันแล้วไม่ใช่ไม่ได้นะครับนั่นคือพี่น้องของเรานั่นคือเพื่อนร่วมกะลีมาชาด้าเดียวกับเราเราจะต้องมีความรู้สึกที่ดีให้กับเขานะครับจะต้องมีความรู้สึกที่อยากจะให้เขาเป็นส่วนหนึ่งที่จะจูงมือเราและเราจูงมือเขาเนี่ยไปสู่สวรรค์ของพระองค์ลอสุบฮานอวลตลาในวันกิยามะวัลลอฮุต้าลาอีกอัลอัลอัลอถามนะคะค,คอัล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 อังไงใหัครูชอัลค่ะ วิธีการที่แบบพอจะอธิบายหรือบอกได้ว่าครับการละหมาดให้มีความคูชัวเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ถามว่ายากไม่ยากนะครับเป็นสิ่งที่ยากและก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทําไม่ได้นะักนะวิชาการได้แนะนำเอาไว้นะครับว่าการที่จะทําให้การละหมาดของเรามีความคูชัวเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือการที่ให้เรามีสมาธิในสิ่งที่เราอ่าน เวลาที่เราต้องการจะมีสมาธิในสิ่งที่เราอ่านก็คือการที่เรารู้ความหมายในสิ่งที่เราอ่านเหมือนกับเวลาที่เราตักบบรกล่าวาว่าอัลลอฮฺอักบาตคำว่าลอบัตแปลว่าอะไรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนหน้าโลกใบนี้ขนาดนี้เนี่ยไม่มีค่าใดๆเว้นแต่เรากําลังเข้าเฝ้าพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาเวลาที่เราอ่านฟาตีฮะอันทามดุลิล,ลัยฮิรอบ,บินอาลามีนการสรรเสริญเป็นสิทธิของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาให้เรานึกถึงความหมาย นะครับให้เรานึกถึงความหมายและประการต่อมานะครับก็คือการที่เราขอความคุ้มครองจากพระองค์ลอสุบฮานัวตาลาให้พ้นจากชัยตอนนะครับก่อนที่เราจะละหมาดขอดุาโอาลอสุบฮาหนัวตาลาขอให้ฉันมีความสงบนิ่งในการละหมาดขอให้บรรดาชัยตอนที่พยายามจะชักจูงหัวใจของฉันตัวของฉันเนี่ยในขณะที่ละหมาดไม่สามารถที่จะมาทาอะไรฉันได้ขอดุดอาขอความคุ้มครองจากพระองค์ลอสุบฮานัวตาลาและประการต่อมานะครับ ให้เรารู้ถึงคุณค่าของการละหมาดว่าการละหมาดไม่ใช่เพียงแค่การที่เรามายืนการที่เรามารุกวัวหรือการที่เรามาสูยุดแต่การละหมาดจะเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์ลอสุบฮานอวตาราในวันกียร์มาการละหมาดจะเป็นสิ่ง ที่จะทําให้เรานั้นได้รับสวรรค์ของพระองค์ลอสุบฮานอวตะละการละหมาดเวลาที่เราอยู่ในการละหมาดให้เรานึกนะครับว่าเรากาลังโต้ตอบกับพระองค์ลอสุบฮานอวตะละเวลาที่เราขอดูอาในการละหมาดนั่นคือการที่เรากาลังขอต่อพระองค์ลอสุบฮานอวตะละโดยที่ไม่มีใครมาเป็นล่ามโดยที่ไม่มีใครมาเป็นสิ่งที่ขวางกั้นระหว่างเรากับพระองค์ลอสุบฮานอวตะละวันนี้เนี่ยถ้าเราต้องการไปหาบุคคลผู้ที่มีมีตำแหน่งหรือบุคคลผู้ที่มีฐานะ ในในสังคมเนี่ยจะต้องมีคนพาไปจะต้องมีคนเป็นตัวกลางแต่ขณะนี้เรากําลังละหมาดเรากำลังยืนเพื่อที่จะตอบโต้เพื่อจะพูดคุยกับพระองค์ลอสุบฮานอาตละลาให้เราคิดแบบนี้แล้วขอดูอาจากพระองค์ลอสุบฮานุอวตละลาอินชาลอนะครับการละหมาดของเราก็จะมีความคุชัวจะต้องฝึกอยู่ตลอดเวลานะครับอหลุตัลลาอัลลครับ,รบ,ยรบอย่าจากุมุลลอฮ์คับ